เรือล่มกลางแม่น้ําโขงเลยค่ะ oh, oh. ใกล้ๆกับท่าเรือสามเหลี่ยมทองคํา <Okay. S 1> แล้วบนเรือเนี่ยมีชาวเมียนมาอยู่ประมาณ40กว่าคนแต่ยังดีที่แถวนั้นมันใกล้ท่าเรือค่ะพี่ก๊อฟ <Okay. S 1> ก็จะมีเรืออยู่หลายลำ oh. ที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ช่วยได้ไม่ครบนะคะ Wait, ช่วยได้บางส่วนเท่านั้นบางส่วนหายไปเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะเรือล่มแล้วคนลอยคอกันอยู่ในแม่น้ำโขง oh. เป็นเรือสัญชาติลาว oh. นี่นะคะโอ้เนี่ยแหละฮะ บนเรือชาวเมียนมา40กว่าคนเดินทางจากฝั่งลาวจะไปที่แม่น้ำรวกจังหวัดท่าขี้เหล็ดเมียนมาจากลาวจะไปเมียนมานะคะระหว่างที่ออกมาจากสอปป,อปอลาวเครื่องยนต์ดับและคนขับไม่สามารถควบคุมเรือได้อและอย่างที่มิวบอกแม่น้ำโขงตอนนี้น้ำเยอะเนี่คือน้ำเชี่ยวตัวนะเนี่ยน้ำเชี่ยวมากพี่กอฟพอคนในเรือ เห็นว่าเครื่องดับครับคนขับเรือดูตกใจไม่สามารถควบคุมเรือได้เขากระโดดลงจากเรือค่ะแล้วมันทําให้สถานการณ์หนักไปกว่าเดิมพอกระโดดลงจากเรือปุ๊บเรือเสียหล,ลักอ,อ๋อมันจะโครงอะเนาะใชแล้วเขาสวมเสื้อชูชีพกันไหมอะเนี่ยพลิกคว่ำลงไป<อ>ไม่เห็นว่ามีเสื้อชูชีพนะคะโหอ น้ำอย่างนี้มันอันตรายมากนะคือยังดีที่มีเรือลำอื่นๆอยู่บริเวณนั้นออกมาช่วยช่วยได้10คนค่ะนำขึ้นฝั่งที่เมืองต้นพึ่งสปปลาวส่วนที่เหลือยังหาไม่เจอนะคะอีก30เลยเหรอใช่ค่ะพี่ก๊อฟเจ้าหน้าที่ระดมกำลังไปให้ความช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายวันนี้กำลังพลลงพื้นที่หน่วยงานความมั่นคงชายแดนลงพื้นที่ แล้วก็ริมแม่น้ำโขงก็คอยสอดส่องคือหาทั้งในน้ำหาทั้งบนบกนะคะเพื่อค้นหาผู้สูญหายและผู้รอดชีวิตณเวลานี้ยังไม่มีรายงานว่าพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมนะคะโอ้โหงั้นหมายความว่าตัวเลขตอนนี้ก็คือช่วยเหลือมาได้ประมาณ10คนอีกกว่า30ชีวิต ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนี่มันถือว่าเกือบจะข้ามวันแล้วนะใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานเย็นมาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการให้ความช่วยเหลือค่ะขอให้ปลอดภัยนะฮะขอให้ปลอดภัยนะครับ เป็นห่วงมากจริงๆดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เรื่องของน้ำต้องระวังเพราะว่าน้าเยอะนะคะฝนมาเยอะน้ําเยอะน้ําแรงน้ําเชี่ยวเวลาจะเดินทางด้วยเรืออย่างเงี้ยค่ะตรวจสอบความพร้อมของเรือนิดนึงครั้งนี้ยังไม่มีสาเหตุออกมาว่าทําไมอยู่ดีเรือดับนะคะคยังไม่รู้ว่าต้นตอว่ามันเกิดจากอะไรเ,ออเนี่ยแล้วก็คนที่ประกอบอาชีพประมาณนี้นะงานบริการที่ต้องมีผู้โดยสารมีอะไรเงี้ยผมว่าแบบ มันต้องมีการฝึกฝนตัวเองเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันค่ะอย่างที่มิวเล่านี่คือเหมือนแบบเขาก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันจนนนใจทำอะไรไม่ถูกคุมเรือไม่ได้แล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันกับผู้โดยสารบนเรือว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้ผู้โดยสารบนเรือก็ตกใจด้วยคนขับก็ตกใจด้วยคือตกใจกันหมดแล้วกระโดดลงกระโดดลงอย่างเงี้ยค่ะ